ู่ที่เซ็นทรัลสารยานะคะวันนี้กิ๊บจะพาเพื่อนๆไปซื้อกาวกันค่ะเราจะไปซื้อกาวที่ร้าน B2S นะคะไปกันเลยค่ะกาวที่กิ๊บใช้ในการติดชิ้นงานโครเชต์ก็จะเป็นกาวยี่ห้อนี้นะคะคือยี่ห้อผิดค่ะมันจะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะก็มี21กรัมขนาดที่21กรัมราคา35บาทนะคะแล้วก็ขนาดที่2จะเป็นขนาด35กรัมค่ะอันนี้ราคาจะอยู่ที่47บาทนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ขนาด60กรัมนะคะจะอยู่ที่ราคา63บาทนะคะในส่วนของกาวตัวนี้นะคะข้างกล่องเขาจะเขียนว่าเป็นกาวสารพัดประโยชน์เป็นกาวคุณภาพสูงใช้ติดวัสดุต่างๆเช่นกระดาษกระดาษแข็งรูปเสื้อผ้าสักหลาดหนังไม้จุกก๊อกเซรามิกแก้วโลหะพลาสติกงานโมเดลเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านโรงเรียนสำนักงานในส่วนของวิธีการใช้นะคะก็คือทำความสะอาดพื้นผิววัสดุให้แห้งและสะอาดทากาวลงบนพื้นด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านแล้วนำมาประกบเข้าด้วยกันและกดให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ10นาทีวันนี้กิ๊บเลือกซื้อขนาด60กรัมนะคะเพราะว่าเมื่อเราเทียบปริมาณแต่ละขนาดดูแล้ว60กรัมมันจะคุ้มค่ามากกว่าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากติดตามมะขามคู่โครเชต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ